My name is กนกวรรณ บุญมงคลวัฒน์ My Spitzname is Dao หลายคนอย่าเพิ่งงงว่าครูมาแนะนำตัวทำไมวันนี้ German 1 Minute เราจะพาคุณคุยเรื่องชื่อกันค่ะ German 1 Minute ของเราในวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งที่ง่ายๆใกล้ตัวแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมนึกไปหรือว่ามองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องที่ว่าด้วยชื่อนั่นเองในภาษาเยอรมันนั้นเมื่อเราพูดว่า Name หรือ Der Name เราก็จะนึกถึงทั้งชื่อและนามสกุลถ้าเราต้องการระบุลงไปว่าชื่อจริงเราก็ใส่ไปว่า Der Vorname ถ้าเราต้องการจะพูดถึงนามสกุลก็จะกลายเป็น Der Familienname หรือบางครั้งเราก็จะใช้คำว่า Der Nachname ก็ได้ใช่ไหมคะแต่นอกจากทั้งชื่อและนามสกุลตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะงงเพราะว่าอย่างเราคนไทยเนี่ยมีชื่อเล่นกันด้วยสำหรับชื่อเล่นในภาษาเยอรมันนั้นอาจจะไม่ได้มีใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะคนเยอรมันไม่มีชื่อเล่นเนาะแต่ว่าถ้าเราจะต้องการแนะนำชื่อเล่นเราจริงๆเราก็ใช้คำว่า Der Spitzname ซึ่งในภาษาเยอรมันเนี่ยก็คือใกล้เคียงที่สุดแล้วกับคำว่าชื่อเล่นของคนไทยนะคะหรือในภาษาเยอรมันเนี่ยชื่อ Spitzname เนี่ยอาจจะหมายถึงการเรียกแบบว่าเรียกกันเล่นๆในบรรดาเพื่อนหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเจ้าหมูน้อยอะไรแบบเนี้ยเจ้าอ้วนหรือพ่อจมูกแดงอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยบางทีเราจะได้ยินคำว่า Der Rufname หลายคนก็เอ๊ะชื่อเรียกมันคืออะไรบางครั้งเนี่ยการตั้งชื่อของคนเยอรมันเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อซ้อนที่เรียกว่า Doppelname เช่นเราเคยได้ยินใช่ไหมคะ Anna Marie ดึงอะไรแบบนี้ก็คือเราก็งงมากเลยว่าคนนี้ชื่อ Anna หรือชื่อ Marie หรือ Anna Marie ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็น Doppelname ก็คือเป็นชื่อทั้งคู่ในกรณีเนี้ยเขาก็จะมีการตกลงกันในหมู่เพื่อนหรือคนสนิทว่าแล้วจะให้ฉันเรียกเธอว่าอะไรจะให้ฉันเรียกเธอว่า Anna หรือเรียกเธอว่า Marie เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของคำว่าRufname ก็คือชื่อที่จะให้เรียกในกรณีที่คนเนี่ยอาจจะมีชื่อซ้อนหรือตั้งชื่อซ้อนกันส่งท้ายอีกสักนิดหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ยินคำว่า Mädchenname อันนี้เนี่ยได้เฉพาะผู้หญิงหรือสาวๆเพราะว่า Mädchenname หมายถึงชื่อของผู้หญิงก่อนแต่งงานก็คือนามสกุลเก่าก่อนแต่งงานถ้าเป็นหนุ่มๆก็จะไม่มี Mädchenname และอย่าลืมว่า Mädchenname อาจจะหมายถึงชื่อของเด็กผู้หญิงก็ได้ด้วยนะคะเช่นซานดราเพทราอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงแล้วก็ Jungname ก็ชื่อของเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงเรื่องชื่อขึ้นมามันมีมากมายหลากหลายแบบเพราะฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องทบทวนกันไว้นะคะวันนี้ German 1 Minute ฝากไว้เท่านี้คลิปหน้าจะพาไปไขข้อข้องใจหรือดูเรื่องอะไรนั้นฝากให้ติดตามด้วยวันนี้คุณครูไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะชื่อFunktioniert? Hallo!